ขึ้นเหนือกันหน่อยนะคะหากเดินทางไปขึ้นดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงตีห้าถึงสิบโมงเช้าทุกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะแล้วก็วันหยุดนักขาตเลิกนะคะก็จะเห็นบุคคลกลุ่มหนึ่งค่ะทําหน้าที่ในการขุดลอกร่องระบายน้ําถางยาก็เก็ตพยะตามสองข้างทางด้วยนะคะรวมถึงบางส่วนก็มีการตัดกิ่งไม้ต้นไม้ที่ล้มขวางถนนพวกเขาทากิจกรรมนี้มาก,กว่า3เดือนแล้วค่ะโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนเพียงแค่อยากให้เส้นทางนี้นะคะมีความสะอาดแลวก็ลดการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ค่ะ การขุดลอกร่องน้ําเก็บขยะและตัดกิ่งไม้ต้นไม้ที่ล้มขวางถนนสีวิชัยเส้นทางขึ้นดอยสุเทพอพําเภอเมืองเชียงใหม่เป็นเสมือนกิจวัตรของนายมานิตด,ดวงตาค่าพร้อมกับเพื่อนเพื่อนจิตอาสาในช่วงตีห้าจนถึงสิบโมงเช้าทุกวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จิตอาสาระบุว่าที่ผ่านมาได้ปั่นจกกักรยานออกกาลังกายบนถนนสายนี้และพบเห็นอุบัติเหตุบ่อยครั้งโดยเฉพาะช่วงฤดูฝน น้ำป people, ่าจะบัดเอาก้อนหินดินโคลนลงมาทับถมบริเวณร่องน้ำและล้นออกมาบนถนนจึงเป็นที่มาของกิจกรรมนี้ซึ่งช่วยสร้างความรักและความสามัคคีให้กับกลุ่มผู้ออกกำลังกายและผู้ร่วมใช้เส้นทางแลวร่องน้ำมันเต็มมานานสิบสิบปีละยี่สิบปีแล้วะมันเป็นหนาหนาเราเอาออกให้มันน่าดูดีก็ใช้ได้แล้วคือเราจะทำอย่างนี้ตลอดไปจตลอดไปลรจนมันไม่มีที่ทำนะถ้าต้นไม้รอกอะปลูกไปเรื่อย ต้นไม้ก่อนที่จะปลูกไปแล้วก็ร่องน้ำอีกทำความสะอาดหน้าแรงกับใบไม้กระเป๋อย่างเดิมๆทำความสะอาดไม่ให้มันรกข้างทางข้างไหนมันมีกิ่งไม้หัางๆของก็มาัตั์ไม่เฉพาะการขุดลอกร่องน้ําจิตอาสายังช่วยการปลูกต้นไม้อย่างต้นนําพญาเสือโคร่งต้นนี้นอกจากจะสร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าและสร้างความสวยงามให้กับถนนสายนี้ด้วย ทาความสะอาดถนนให้สะอาดทําความสะอาดรา,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 างระบายน้าให้ให้ให้มีให้สะอาดนะครับน้ําจะได้ไหลสะดวกแล้วก็ปลูกต้นไม้ให้มีสีสันนะครับให้ให,ให,ให้ให้ป่าเนี่ยไม่ไม่ใช่มีเฉพาะสีเขียวอาจจะมีสีม่วงสีเหลืองสีแดงนะครับเพื่อจะได้อ่าเขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นถนนที่ที่ที่มา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 เที่ยวมาออกกําลังกายนะครับจะได้สดชื่นนะครับเวลาฝนตกมาแต่ละครั้งเนี่ย โอกาสที่น้ำมันจะ,ะล้นออกจากรางมามันมีมันมีสูงมากเนื่องจากว่าน้ำมันลงเร็วมากนะครับลงไปมันไปไม่ทันมันก็จะล้นออกไปอาจจะเกิดบาดเหตุกับนักปั่นจักรยานได้ง่ายที่สุดนะครับจิตอาสาเริ่มทำกิจกรรมนี้มาตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมจากบร,ริเวณลานอุาา้สาวรีครูบาลสิวิชัยไปถึงทางเข้าพระตำหนักภูพิงราชนิเวศรวมระยะทาง16กิโเมตรล่าสุด ขุดลอกโองน้ำไปแล้ว9กิโลเมตรคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมจากนั้นก็จะกลับมาทำกิจกรรมที่จุดเริ่มต้นใหม่อีกครั้งโดยทั้งหมดตั้งปณิธานไว้ว่าจะทำจนกว่าจะไม่มีแรง